มาชมสถานการณ์ที่วัดในเตาอำเภอพระยอดจังหวัดตรังกันค่ะเจ้าอาวาสวัดธรรมพระพุทธโกสีหรือวัดในเตาจัดพิธีไหว้ครูครอบครูโดยรวมเกจิอาจารย์ชื่อดังจัดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้งในวันแรม3ค่ำเดือน6เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์โดยมีศิษยานุศิษย์สายมูจากทั่วภาคใต้ร่วมพิธีกว่า 3,000 คนที่วัดธรรมพระพุทธโคสีหรือวัดในเตาอำเภอวิยอดจังหวัดตรังพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดธรรมพระพุทธโคสีจัดพิธีไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่โดยการรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากภาคใต้มาร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาและเป็นผู้มีพระคุณถือเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างบารมีของศิษยานุศิษย์สายมูที่1ปีจะจัดขึ้น1ครั้งคือในวันแรม3ค่ำเดือน6โดยมีศิษยานุศิษย์จากทั่วภาคใต้กว่า 3,000 คนเดินทางมาร่วมพิธีไหว้ครูกันอย่างเนืองแน่นเพราะการไหว้ครูเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาซึ่งพิธีนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งในชีวิตเชื่อว่าจะทำให้พบแต่สิ่งดีๆมีความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานการเงินและสติปัญญาซึ่งพิธีไหว้ครูและครอบครูมีทั้งการเชิญครูหมอมโนราหนังตะลุงตาพรานฤาษีท้าวเวสสุวรรณเจ้าที่เจ้าทางองค์พญานาคเทพยดาลงมาอำนวยพรให้เป็นพิธีที่มีมาอย่างยาวนานในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะภาคใต้พิธีกรรมนี้มีความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและพิธีครอบครูเสมือนการมอบพลังใจให้กับศิษย์ช่วยให้เกิดความมั่นใจและหมั่นประพฤติดีเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยใครก็ตามที่มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูเสมือนการเปิดประตูสู่โลกของวัฒนธรรมอันล้ำค่าสัมผัสพลังแห่งความศรัทธาเรียนรู้เรื่องราวตำนานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันงดงามนี้น่าประทับใจสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าหนึ่งเดียวในภาคใต้สะดุดหน่อยนะจ๊ะร้อนนิดนึงว่าอยู่บรรยากาศอยู่ในถ้ำนะมีอะไร